ไม่ต้องเอาหน้ามาเลยมานั่งคุยเฉยๆน่ะผมนั่งเป็นร้อยจะลืมเนี่ยดีหรอครับฝนตกเนี่ยครับฝนตกมันก็ดีนะครับผมมันแรงล้มผมเยอะเอาละครับให้งบประมาณมาเนี่ยยากดีกว่าแล้วไอ้นี่เป็นงบพัฒนาจังหวัดนะครับก็ใช้ล้านกว่านะครับพวกเราเนี่ยนะครับนะคนทั่วประเทศนะครับก็เป็นภาษีออกมาเนี่ยสร้างโน่นสร้างนี่ก็ต้องดูแลทั้ง13อำเภอนะครับอีกอันนึงก็งบท้องถิ่นอย่างอบจ.นะครับอบจ.ลำปางปีนึงมีประมาณ800ล้านสูงนะครับมากกว่างบประมาณจังหวัดอีกนะครับรู้ว่าเทศบาลนครลำปางเนี่ยปีนึงประมาณ700ล้านเพราะที่เขาวัวหลายนะครับแต่ว่ามันจะอ๋อฝายครับที่ไหลนี่ไหลบ้านไหลจากเมื่อปานมาครับเอาไปใจฮะตรงเลี้ยงนะฮะอ๋อนี่เคติดต่อสุขมผมผมอ๋อโอ้เพราะว่าของอบต.เนี่ยปีนี้เนี่ยเริ่มมาลงพรุ่งนี้วันละ2เที่ยวเหมือนกันเขาบอกทำหนังสือตามหลังมานะคือบ้านเรามีปัญหาเรื่องน้ำประปาครับแล้วทำไมไม่แล้วประปาเรียบร้อยยังครับตอนนี้ไม่เรียบร้อยนะทรัพยากรน้ำผมว่ามันจะเป็นหน่วยงานด้วยกันก่อนนะคนละหน่วยล่ะคนละหน่วยขุดเจาะนะผมทำได้จะมีหน้าบาดาลที่สมุดเจาะครับขุดเจาะมันอยู่ที่อบจ.ใช่ครับเพิ่งกระทำไปไว้ฮะน่ะเพิ่งว่าทำให้นายเพิ่งนะน้องบอกนายเพิ่งไปครับพอผู้ว่าออกคนเดียวเอาไม่ไหวแล้วครับไปทุกแผงเนี่ยต้องดีคนขายแค่ละเอียดแต่คนขุดเยอะนะครับโอ้ในน้ำบอกขุดทั้งหมดเลยเอาขอบคุณมากนะครับไปเดี๋ยวมาน้ำตัวนี้เติมอีกนะครับเอามาตรงนี้เลยครับมาไหนแม่ไม้อยู่ไหนแล้วครับแม่ไม้อยู่ไหนแม่ไม้ไหนแล้วให้เป็นคนเชิญนี่นะครับอันนี้ขอผู้หญิงทั้งหมดนะครับขอสาวๆเอามาลุกสาวๆมาอยู่ขนาดนี้นะครับมาเลยมาถือเลยช่วยกันถือเอามาเลยช่วยกันถือไม้สิบถุงไปอันนี้อ้าวแล้วเดี๋ยวปันปอนเลยปันปอนก่อนนะครับเชิญปันปอนก่อนสับเจ็ดครับอ๋อยังยืนไปนี่ครับเดี๋ยวไม่ได้จบแล้วเอานับ1 2 3ตัดนิ้วเอ้ยอย่าตัดนิ้วเลยนะลืมไปนะครับตัดนิ้วนะครับนับ1ช่วยกันถือนะครับ1 2 3ตัดเลยเป็นสักขีพยาน1 2 3ตัดเลยเอาก้อนนี่ก้อนนี่มันเป็นเหมือนเป็นขั้นเหมียงขั้นหยังเป็นยกเหมียงไปเนาะทีนี้ก็แปลงเป็นถนนนะเป็นถนนเขาเป็นลูกหลังลูกหยังเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านเดินเที่ยวไปใจมันได้มันเป็นเปิ้ลเป็นน้ำมันลงได้เนาะเดี๋ยวนี้คือถ้าได้คอนกรีตเข็มเล็กมานี่มันดีเนาะมันใจได้แง่เพียไอ้ใจการได้หมู่สามหมู่บ้านหมู่เก้าหมู่สองหมู่แปดถ้าได้จบนี้ล่ะมันก็สะดวกสบายถ้านักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องไปขี่รถไปนี่อยากต่อไปก็อยากให้เขาได้เพิ่มเติมเออถึงบนห้องนะถ้าเขาได้แสงให้ระบบแสงสว่างเลยครับเพราะว่าหลายหมู่บ้านจะใช่เพราะว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงจากถนนใหญ่เพื่อจะมาเส้นนี้เพื่อจะไปโรงเรียนละอ่อนละเด็กถ้ามีระบบแสงสว่างสวยก็ดีนะเวลากลางคืนกลางค่ำเนี่ยมันขั้วมันตังมันแคบน้อยเนาะเพื่อความเป็นอยู่ดีของชาวบ้าน 3-4 โมนะฮะที่จะใช้ประโยชน์รวมกันนะฮะดีใจครับที่ทางราชการให้ความสนใจให้ความสำคัญกับชาวบ้านครับก็อยากจะได้ถนนเส้นเนี่ยเจ้าคือมันถึงปากตังบ้านห้องบ่ล่ะเจ้าเพื่อว่าจะได้ความสะดวกสบายไปทางนี้นะเจ้าเนาะเพราะว่าเมื่อเดี๋ยวนี้มันก็เป็นโมงอยู่ตรงหน้าเนี่ยเจ้ารถเครื่องรถอย่างม้ามันก็สะดวกนะเจ้ามาถึงเจ้ามันแบบพอมันมาถึงมันได้เกะกึ่งตังเนี่ยเจ้ามีเขียงกองเขียงอย่างมดวันนี้บ่อเนี่ยมันบ่มีเขียงกองมันมีอย่างชาวบ้านกินน้ําดิบๆเลยนะเนี่ยจากดินมาเนี่ยเอามากินเนี่ยมันเป็นสีอย่างก็คุณๆกันนะเนี่ยอยากได้เขียงกองเลยถ้ามันกองมันเช็ดมันเปิดมาก็ได้กินเลยเนี่ยบางคนมันมีสตางค์ไปซื้อเขียงกองกําได้นะมันมีสตางค์เพราะน้ํานี่มันเป็นน้ําดิบเลยกินได้ดิบๆเลยมันมีเขียงกองเขียงสักอย่างกุ๊ดจากดินมาก็เปิดเมื่อกี้เลยนี่ใช่เลยชาวบ้านนะสามหมู่บ้านบ้านพึ่งบ้านสะเฟืองและบ้านห้องนะแต่ตำบลบ้านเอื้อมตัวนะฮะต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความสนับสนุนสร้างถนนเส้นนี้สำเร็จนะแต่ขอบคุณทั้งจังหวัดนะที่ได้ช่วยผลักดันประมาณทุกโครงการนะให้มันสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ดีนะในนั้นชาวบ้านก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ตัวครับ